ทอดปลาทูให้เราแล้วถั่วพูหอมแดงซอยพริกมะนาวปลาทูทอดถั่วฝักยาวนกเอ็นซื้อให้นะเจ้าเมนูแซ่บๆคู่กับสาวๆจิ๊ดจ๊าดเน้นค่ะเน้นยั่วๆให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับของตั้งกระทะแล้วครับตอนนี้ครับเล่นธรรมชาติรอให้กระทะร้อนแป๊บนึงโอ้ไม่สู้ค่ะน้องทิพย์มาเมื่อไรเนี่ยมาตั้งนานแล้วหรอคะมาแป๊บเดียวค่ะมาเมื่อกี้เองค่ะ5นาทีครับก็ทำเลยมาเลยก็ทำเลยพี่พอดีไปส่งแขกครับบ้านน่ะเนาะค่ะน้องทิพย์ทานอะไรไหมยังคะค่ะกินข้าวแล้วค่ะกินข้าวแล้วเนาะจ้าโอ้โหเพิ่งมาถึงชิงตุงเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็เลยมากัน 3-4 คนค่ะครับก็เลยรีบมาหาน้องทิพย์กับน้องหอมพองเลยค่ะครับไหนนี่ดูปลาทูที่นี่จะตัวไซส์จะยาวๆแบบนี้นะปลาทูตัวยาวครับตัวเล็กก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะทำเผื่อให้น้องๆครอบครัวน้องหอมพองได้กินด้วยนะใส่ปลาร้าด้วยน่ะปลาร้ามีไหมคะปลาร้ามีแสบตาแล้วน้องทิพย์บอกว่าปอกหอมแดงแสบตาแล้วจะร้องไห้ละคิดถึงพี่ๆหรือเปล่าเนี่ยร้องไห้นะพี่มาดีใจน้ำตาไหลโอ้น้ำตาไหลเลยนะปอกหอมแดงนั่นเองครับถั่วถั่วซอยเล็กๆเอาไว้ยำด้วยกับขนมจีนอันนี้ทำขนมจีนใส่ปลาทูได้หรอจ้ะจ้ะแกะเนื้อปลาทูแล้วก็ปุ๊บปุ๊บทุกอย่างรวมกันครับซอยทุกอย่างให้เล็กๆเนี่ยชอบกันเลยช่วงตอนที่สาวๆร่วมด้วยช่วยกันในการทำอาหารเราก็มาเดินดูยุ้งข้าวตรงนี้ก่อนนะครับมีความโบราณมากเลยครับโอ้โหครับขออนุญาตเข้ามาเที่ยวหน่อยนะครับคลังมากเลยครับดูต้นเบื้องดินขออยู่ข้างบนนี้นะครับน้องหอมพองจะมาทอดปลาทูให้เราแล้วโอ้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 วงแตกละวงแตกละครับตอนนี้ครับครับขาหมูมาก็อยู่ห่างๆนะครับโอ้ปิดก่อนครับปิดก่อนค่ะครับรอให้สุกก่อนโอ้โหนี่ตีท้ายครัวสาวงามบ้านต้องสี่ครับพี่มาคนก็ไม่รู้แล้วว่ามาโอ้นี่ผักอะไรครับเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะชี้เรื่อยๆเอาไว้ใส่ยำอันนี้ถั่วพูใช่ไหมคะถั่วพูเรียกเหมือนกันเลยเจ้าเหมือนกันเลยครับเรียกเหมือนกันอันนี้ถั่วฝักยาวมีอันนี้ผักชีอะไรนะผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยเนาะชีลาวครับอันนี้เราเรียกอะไรเนาะเรียกอะไรเนาะได้ได้กำลังประมวลผลก่อนนะน้ำใจยิ้มคิมผักชีวังว่าผักชีวังว่าผักชีวังว่าใช่ไหมพี่พี่ออกเสียงถูกไหมแน่หรอโอ้ใช่ได้สับใหม่ๆแล้วครับเพื่อนๆครับจ้ะโอ้น้องรักน้องน้องก็น่ารักสดใสครับโอ้ปลาทูสุกแล้วครับเอาหมดเลยนะคะปลาทูที่ยาวครับยาวยาวครับจ้ะรอต่อไปครับนี่น้องๆก็ของพองนี้ไม่ต้องกลัวไม่เผ็ดอ๋อสาวๆกินเผ็ดใช่ไหมครับเนี่ยกินเผ็ดค่ะจ้าครับพี่ที่นี่เผ็ดครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาบ้านน้องหอมพองนะก็ดีใจมากครับครับส่วนน้องทิพย์ก็ยังไม่ลืมกันก็มาเที่ยวหากันเที่ยวหากันเรื่อยๆเลยจ้าครับล้างผักก่อนล้างผักก่อนนะค่ะจ้าครับบรรยากาศสุดยอดครับเผ็ดแน่นอนวันนี้จ้าแน่นอนตอนนี้ผมก็ออกมาดูที่หน้าบ้านน้องหอมพองก็ยังเป็นอิฐมอญนะครับสวยครับถึงแม้บางหลังจะก่อสร้างเป็นแนวสมัยใหม่ไปแล้วนะนี่ครับพี่ดังบอ
เอาเยอะไหมจ้ะทอดเซตที่2ครับทอดให้หมดเลยเนาะซึ่งมีกี่ตัวครับปูเครื่องเลี้ยง4แล้ว4ตัวนะจัดไปครับอันนี้จะซอยเหรอคะใช่ซอยพริกเลยครับซอยพริกซอยหอมใช่ไหมหอมแดงครับนี่มาดูน้องหอมพองทำอาหารให้เรากินครับช่วงนี้เป็นนางเอกที่ฮอตมากเลยครับในช่องของน้องทิพย์ชิงตุงนะครับฮอตฮิตน้องทิพย์ปั้นน้องหอมพองจนดังเลยตอนนี้ครับครับเมื่อกี้ก็ปอกหอมก็ร้องห่มร้องไห้กันไปพอสมควรเลยแมนแล้วครับกลัวคุณเอี้ยงร้องไห้ครับถึงหอมฟองจ้ะเมื่อกี้ไปล้างผักมาให้เราแล้วครับจ้ะเป็นหอมซอยพริกจ้ะเป็นแบ้งๆหอมหอมนี่ผัดกันซอยเนาะเดี๋ยวน้ำตาจะไหลนะไหลมาแล้วจ้ะครับเห็นไหมคะว่าน้องทิพย์จะเริ่มออกเดินทางต่างเมืองแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้โหพี่อยากติดสอยให้ตามไปด้วยจังเลยแต่ติดที่ว่าพวกพี่ยังไม่มีประสบการณ์ค่ะเดี๋ยวอนาคตถ้ามีโอกาสคงได้ไปเที่ยวด้วยกันเนาะค่ะก็ประสบการณ์การหาเดินทางนี่แหละค่ะจ้ะถ้าไม่ไปก็ไม่มีประสบการณ์ค่ะพี่ต้องไปถึงจะมีประสบการณ์จ้ะน้องทิพย์สู้ๆค่ะพี่ก็เป็นกำลังใจให้เนาะครับแต่น้องทิพย์นี่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยครับศึกษาเรียนรู้คือเรียนรู้เองเยอะมากผมยกให้ว่าเก่งเลยครับเพราะว่าเรามาเจอกันเราส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวอะไรกันมากกว่าเนาะครับส่วนการทำช่องของทีมน้องทิพย์ก็จะศึกษาเองล้วนๆเลยเก่งมากครับใช่ครับต่อเองนะน้องครับใช่ค่ะแต่ต่อเองจ้ะถ่ายเองต่อเองหมดโอ้โหน่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับโคพี่เอี้ยงดูเป็นแบบอย่างนี่นะช่องโคพี่เอี้ยงเราไม่ได้ลงเลยไม่ลงค่ะลงน้ำหนองปลาครับโอ้โหแบบนี้สุกยังคะน้องหอมพองใกล้จะสุกแล้วค่ะใกล้แล้วเนาะครับบ้านน้องน้องมวยเงินอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ใกล้ๆตรงกันตรงนี้ค่ะใกล้ๆกันตรงนี้เนาะน้องมวยเงินน้องมวยเงินแล้วก็น้องเสาคำเนาะน้องเสาอยู่ไกลกว่านี้ใช่ไหมครับคิดถึงน้องเสาคำเสามารารูมกันนะครับไปท่าขี้เหล็กแล้วไปทำงานเนาะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าน่าจะได้เจอกันเนาะครับใส่เยอะไหมหอมโอ้โหสี่ตัวครับจัดไปค่ะเดี๋ยวดูขนมเส้นกับมันเยอะไหมประมาณนี้ค่ะโอ้พี่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยกิมกิมอ๋อกิมเอาไว้ขีบกระทะเนาะที่ไฟด้วยกระทะด้วยครับโอ้โหนี่ครับสมัยก่อนเลยนะใช่เมื่อก่อนเขาใช้แบบนี้นะเขาใช้กันแบบนี้ถ้าไม่มีแบบนี้ก็คีบไฟไม่ได้ไม่ได้จ้ะมีขายอยู่นะคะที่ตลาดอ่ะอ๋อตลาดก็มีขายอยู่ขายค่ะโอ้สงสัยซื้อให้ครัวคนนี้ได้ไหมเนี่ยที่คีบไฟคีบถ่านดูดิใช่ที่บ้านพี่ชอบมากเออครัวเอี้ยงทำบ่อยต้องมีนะครับแม่เท่าแบบนี้กินไหมกินไหมแบบนี้โทฟูกินได้อยู่กินดิบดูใส่อะไรบ้างมาดูค่ะคุณเองบอกด้วยว่ามีอะไรบ้างโทฟูนิดนึงเพราะมันหอมแดงซอยพริกขี้หนูมะนาวซอยเรียบร้อยแล้วก็ปลาทูทอดยาวตัวยาวๆเลยครับทานเนื้อใช่ไหมคะครับค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บน้ำปลาปลาละปลาละจากเชียงใหม่ก่อนเนาะเชียงใหม่เจ้าจ้าพี่นกเอ็นซื้อให้นะเจ้าจ้ายังไม่หมดเนาะครับมีปลาร้ามีน้ำปลาโอ้โหเมนูนี้คงแซ่บๆแน่เลยครับแซ่บมากรวมดูช่วยกันครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เย็นเราก็แกะเอาเต็มแล้วมันจ้าก็เอาคุกเสร็จละปลาทูสวยๆเลยครับดูเนื้อครับปลาทูที่นี่ยาวมากใช่พี่ชอบมากเลยนะยาวอ่ะตัวมันยาวจ้ะ1,500ใช่ไหมคะ1,500หรือว่า1,500จานก็เท่ากับ
30บาททิ้งห้าจ้า30บาทถูกด้วยนะถูกด้วยนะคะเขาทำมาจากประเทศไหนรู้เนาะเขาว่าเอามาจากประเทศไทยนะเหรอแต่มันยาวมากเลยนะเนี่ยดูคือเอามาจากพม่านี่ถ้าไม่เอามาทางเครื่องบินถ้าเอามาทางรถอ่ะมันจะมาเป็น 3-4-5 วันนู่นนะคะเอามาไม่ได้ทางพม่าครับครับถ้าค้าขายก็ต้องประเทศไทยประเทศไทยวะวันเดียววันยาวหรือว่าเราไม่ค่อยได้เดินตลาดประเทศไทยหรือเปล่าเราก็เลยไม่เห็นปลาทูทรงนี้ไม่เคยเห็นจริงปกติมันจะป้อมๆอ้วนๆกว่านี้ครับมีอยู่นะคะแต่ประเทศไทยอันนี้เขาเรียกว่าปลาทูหัวหักหัวหักใช่อ๋อปลาทูหัวหักอันหัวตรงๆก็จะเป็นเนื้ออีกอย่างนึงเนื้อจะไม่เยอะอันนี้หัวหักเนื้อเยอะครับนี่ชิมนี่ก็ไปเรื่อยๆครับเขาเรียกก็มาหั่นถั่วฝักยาวครับรอคลุกอย่างเดียวค่ะจ้ะจัดของเอาปากมาหน่องปากมากรูดเจ็บไปกันมาเนื้อเยอะมากเลยเนาะเยอะค่ะครับเนื้อมันอ้วนดีอ่ะครับแล้วก็นี่เส้นขนมจีนนะครับจ้าซื้อมากี่โลไม่หนึ่ง20บาทแต่มันจะหนักมาหน่อย2วันแต่มันกินได้เพราะเรามายำครับต้องอย่างนี้ก่อนโนกะละมังกะละมังเส้นเฮาใหญ่มากครับใส่สักช้อนพอก่อนใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วครับปลานี่คือเราจะยำใส่กะละมังนี่เลยนะครับครับครอบครัวชอบไหมแบบนี้ครับกินได้เนาะชอบอยู่อ๋อจ้ะสองปักนี่ใส่น้ำปลาเข้าไปครับมะนาวจ้ะครับมะนาวมะนาวบีบเข้าไปครับมะนาวพอไหมครับลองพี่คั่วก่อนก็ได้เอาพี่คั่วละใส่พี่คั่วไปก่อนใส่หมดแล้วคะหมดไหมเผ็ดไหมเผ็ดหน่อยคลุกเข้าไปคนให้เข้ากันครับจัดจ้านมากอร่อยจังเลยอ่ะบีบมะนาวเข้าไปครับสูตรนี้ไปทำกินเองได้ครับบีบมะนาวไปโอ้โหบีบเลยจ้าบีบลูกนึงมะนาวไม่กี่แล้วของเราใส่น้ำตาลติ๊บด้วยนะคะแต่ของพองไม่ใส่แต่เราใส่ทีหลังครับบีบเข้าไปกินแต่จมูกครับคือรู้เลยว่าต้องอร่อยแน่นอนครับอร่อยเพราะว่าตะลาเฮาครับเป็นไหมเอ่ยแซ่บครับมะนาวแห้งเยอะเลยต้องน้ำตาลตับนิดนึงมันถึงจะแซ่บช่วยกันคั้นมะนาวก่อนนะครับเมนูแซ่บๆคู่กับสาวๆจิ๊ดจ๊าดแซ่บลิ้นเลยครับใส่นิดเดียวเลยน้ำตาลปี๊บจะมีความหอมกว่าน้ำตาลทรายนะครับกับมันมีความนัวกว่าครับแกะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเราซื้อที่กาดหลวงนะทุกอย่างมีให้เลือกสรรที่นู่นครับของขายเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะปรับปรุงคนเยอะเลยเนาะทำหลังคาครับทำหลังคาร่มเลยค่ะใช่ป้องกันแสงแดดไม่ให้ลูกค้าร้อนนะผงนัวหน่อยผงนัวเพิ่มผงนัวเข้าไปครับนัวอยู่ที่นี่เจ้าจ้ะนี่ฝั่งไหนเอ่ยอ๋อนู่นเอามาเลยจ้ะครับใส่เลยจ้ะใส่เข้าไปละอิดอิดไปวันนิดพอเลยจริงเยอะอร่อยตรงนี้ราคาที่มากคนปลายช้อนครึ่งช้อนจ้ะผมพอไม่กินหวานใช่ไหมแต่ก็กินได้เนาะกินได้น้ำส้มสามรสก็กินได้นี่ครึ่งช้อนนี่แหละค่ะจ้ะได้มันเยอะอีกนิดนึงจ้ะถ้าส้มตำถึงความกินสามรสได้อยู่เนาะครับจ้ะมันจะประมาณส้มตำได้หน่อได้ละค่ะนี่คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเอานั่นลงเลยค่ะผัดกับเส้นอะไรก่อนนะคะน้ำลายไหลเปรี้ยวยังเดี๋ยวชิมก่อนเด้อไม่เปรี้ยวเราใส่ไฮไลท์นี่คืออยู่ที่น้ำเลยนะครับน้ำยำครับเรามีลูกใช่ไหมมีลูกหนึ่งจ้ะครับเป็นไงมั้งจ๊ะแซ่บหลายเอามะนาวอีกกับมะนาวอีกหน่อยโอ้ใส่เส้นไปแล้วครับเจ้าครับโอ้โหน่าจะได้ใส่หมดเพราะว่าน้ำมันเข้มข้นมากใช้นิดนึงใส่ไปเลยเนาะแม่มันเยอะโอ้ระวังนะจ๊ะได้ไหมได้แล้วเนาะครับแล้วก็เอาลงเลยค่ะปลาทูปลาทูใส่หมดเลยนะคะหมดเลยจ้ะไฮไลท์ที่ปลาทูเลยเน้นค่ะเน้นครับโอ้โหน่ากินมากเลยหอมใส่ไปเลยน้องเอาทุกอย่างลงไปเลยจ้ะใส่หมดแล้วคะครับใส่
ถั่วฝักยาวใส่ถั่วพูซอยแล้วก็อะไรนะผักชีฝรั่งผักชีลาวแล้วก็ว้าวหอมแดงซอยหอมแดงซอยแล้วก็พริกหืมสีสันโอ้โหกินใจจมูกมากครับทะลุจอแล้วตัวนี้น่าอร่อยมากครับน้ำลายไหลละอ่ะดูหน้าหอมพองก่อนหอมพองก่อนจ้ะพี่ก็กลัวมันเค็มเนาะเดี๋ยวคุกมันเค็มมั้งครับโอ้หน้าแซ่บไหมจ๊ะหน้าแซ่บมากนะครับเพื่อนครับแซ่บแน่นอนวันนี้ไม่แซ่บก็พริกใส่อีกครับชิมมาหน่อยมือกะมือก่อนมือเลยจ้ะแม่บ้านๆนะคะขออนุญาตถ้าจืดอะไรแล้วก็เพิ่มมาได้จ้ะน้องทิพย์ชิมดูชิมดูเป็นไงบ้างอร่อยต้องหุงเพิ่มเนาะพอแล้วค่ะพอดีชิม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 โอ้โหสูตรนี้ต้องไปทำกินกันเนอะครับอาจารย์มาใส่เลยใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็สามารถเอาไปทำกินกันได้นะครับดีเลยเนาะเป็นเมนูเยี่ยมเยียนเนาะสองประเทศที่เราเจอกันนะครับเป็นยำแซ่บๆเลยครับดูว้าวโอ้โหมีแค่หมูด้วยนะเจ้าอ๋อใส่แค่หมูโรยหน้าด้วยเจ้าครับเด็ดเทสามัคคีครับยำขนมจีนใส่ทานนี่เลยเนาะแค่หมูเลยครับแค่หมูโรยหน้าครับโอ้ปลาแรงว้าวมากครับดูนี่ครับดูเดี๋ยวเรากินยั่วๆกินยั่วๆให้เพื่อนรับชมกันนะครับกับสามสาวในวันนี้ครับน่าอร่อยน่าอร่อยตอนนี้คุณครูเคยอีกำลังรองรับแขกคุณไซมอนเนาะไปเดินชมทุ่งนากันอยู่นะครับครับชอบทุ่งนาครับโอ้โหสวยมากเลยชายยังแม่แล้วก็ขอบคุณครับสวยมากเลยครับนามาโอ้คุณแม่ใหม่สูงค่ะคุณแม่ไปนาเหรอครับไปนาอ๋อนายแถวนี้ใช่ไหมครับแถวนี้อยู่ทุ่งหางไปเกี่ยวข้าวเหรอครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรนะหอมอ่ะหอมอ๋อหอมหอมกระเทียมใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะเอาข้าวมาค้อนกันอ๋อเอาข้าวมาค้อนกันเขาเรียกว่าหอมอ๋อโอเคครับพอดีภาษาเป็นศัพท์ของคนเชียงตุงเนาะครับโอ้คุณแม่ผมรู้แล้วว่าน้องหอมพองสวยมาจากใครสวยมาจากคุณแม่นี่เองดูครับคุณแม่สวยมากครับเดี๋ยวคุณแม่กินยำขนมจีนด้วยกันนะครับไม่กินแล้วแม่กินเข้ามาแล้วอ๋อเดี๋ยวชิมก่อนแล้วจะติดใจคุณแม่ ครับไม่ร้อนครับต่ออีกอ๋อเดี๋ยวไปต่ออีกเหรอครับต่ออีกอ๋อครับเนี่ยคุณแม่ก็ใส่ชุดเนี่ยมีอะไรนะเอกลักษณ์เลยมีเขาเตยใช่ไหมเตยเตยเตยเอาไว้คุมแดดนะครับเนาะครับกันแดดครับขอบคุณแม่หน่อยสิขอบคุณคุณแม่มากนี่โอ้โหห่างหลีมากเลยแต่สูงสูงกว่าแม่ละครับขอบคุณครับป่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันครับขนมจีนยำขนมจีนครับไปชิมไหมเออน้องป้องเนี่ยเคยชิมแม่ชิมชิมชิมโอ้กินเข้ามาเองอร่อยชิมดูแล้วแม่จะติดใจให้หอมพองทำให้กินนะเหลืออยู่ฮะเปรี้ยวอ่านเปรี้ยวละสูตรคนไทยชอบเปรี้ยวสูตรคนไทยเลยหวานครับเดี๋ยวจะแบ่งให้คุณแม่เนาะเจ้าก็ให้ครอบครัวคุณแม่กินกันแล้วก็เราไปชิมกันนิดนึงแม่แกทำเพิ่มน้องทิพย์รู้สูตรแหละน้องหอมพองจัดการเลยค่ะจัดการเลยค่ะเอาเลยครับเอาเลยค่ะนี่คือน้ำลายค่ะกินตามสบายเลยนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจะชิมฝีมือสาวๆดูใส่ช้อนหน่อยได้ก่อนอร่อยมากเนาะอันนี้ของจริงเพราะว่าผมได้กลิ่นการปรุงรสเมื่อกี้แล้วติดแต่จมูกผมรู้เลยว่าต้องอร่อยครับอีกร้านนึงคุณต้องอร่อยอีกแล้วอร่อยเราไม่ได้แค่โฆษณานะคะความนัวถ้าอยากให้โฆษณาก็ได้นะคะติดต่อมาได้นะคะน้องพิมเชียงตุงค่ะก็ปลาทูนี่เราจะใช้ปลาทูมันนะจะไม่ใช้ปลาทูเป็นไม่อร่อยแล้วก็บวกกับน้ำยำที่ปรุงรสกันเมื่อกี้นี้ซึ่งเราก็ถ่ายทำสูตรให้ดูเมื่อกี้นี้เนาะครับอร่อยมากน่ะอร่อยไหมจ๊ะไม่เคยกินใช่ไหมน้องว้าวดีใจจังเลยค่ะดีใจที่น้องกินแล้วอร่อยครับแล้วก็เดี๋ยวจำสูตรไปทำกันนะครับมาอ้าวมาแล้วมาให้ลูกไก่ตุ๋นเสร็จพอดีค่ะคุณไซมอนคุณไซมอนครูคำอีมามาชิมฝีมือรู้ออกมาตรงกลางนี่ค่ะขอแขกรับเชิญหน่อยแขกรับเชิญน่ะคุณไซมอนยำขนมจีนสามัคคีน้องทิพย์
มาตรงกลางนี่ตรงนี้กว่าโอ้สว่างมากครับเสร็จแล้วน้องอีน้องอีเตรียมมาทำข้าวเม่าให้พี่อย่างเดียวพอไปดูเขาชนไก่ว้าวไม่ได้ค่ะไม่ได้อ๋อครับไก่วัดเหรอโอ้พี่เห็นคลิปน้องเขาอยู่นะนะครับพี่วัดออกภาษาน่ะโอ้โยนเงินน่ะครับเห็นไหม FC ด้วยดูด้วย FC ครับเอาคุณแซมมอนมาครับมาจิ้มจิ้มไม่ต้องกินไก่นะปวดท้องพี่นั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะของพี่ว่าจะนั่งย่องย่อโอ้นี่นะจริงใจครับไม่ได้ครับครับนั่งก่อนนะนั่งก่อนครับชิมค่ะคำอีเสร็จพอดีไม่ต้องเหนื่อยแล้วค่ะไม่ต้องเหนื่อยค่ะสามสาวสามแม่ครัวถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้เนาะครับโอ้โหเดี๋ยวรอน้องหอมพองนั่งเห็นไหมครับเห็นเจ้าครับไปก่อนนะคะเอากล้องนี้ก่อนนะคะครับ2 3ยำชิมๆคนเยอะมากใหญ่เนาะครับเจ้าปัดทองอร่อยมากครับมีอันนี้อีกไหมไม่ทูอ่ะไม่ทูมาก่อนครับเขาต้องกินไม่ทูไม่ทูนั่นแหละค่ะไม่ทูคุณเซมอนจะงงหน่อยงงหน่อยใช่งงใช่ไหมคะที่นี่เขาเรียกไม่ครูคือตะเกียบนั่นเองครับโอเคชิมก่อนครับผมว่าคุณครูอีต้องติดใจได้เลยครับคุณครูครัวนกเอี้ยงเป็นตะกร้อมาก่อนนะจะไหลอยู่หลังกล้องแล้วล่ะนี่สูตรพี่เอี้ยงเองไปดูในคลิปได้อร่อยอร่อยไหมคะชอบไหมครับกินด้วยกันเยอะๆเดี๋ยวหลังกล้องนี่เรากินกันให้หมดเนาะต้องขอขอบคุณน้องทิพย์น้องหอมพองที่ให้ดูครอบครัวก็ขอบคุณคุณครูกระบี่ที่พามาเที่ยวขอบคุณคุณแซมมอนคุณแซมมอนจะเป็นพระเอกของเราไปเลยคุณผู้ใหญ่จะดีในช่องเราในที่นี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบไปได้กินความสุขอยู่รอบกับเราแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับคุณจ้าครับหลังกล้องครับก็กินกันเรื่อยๆเนาะครับแซ่บๆเลยนะพริกเผ็ดก็กินแดงๆได้พริกสีแดงน้ำพริกใส่พริกด้วยใช่พริกด้วยจ้ะหอมพองกินแบบไม่พูดไม่จ่ายนะอร่อยเลยนะจ้ะครับฝั่งนี้คุณแซมมอนกับครูคำอีครับเนี่ยมาที่หลังคำอีเอาผักอะไรนะมาอีกแล้วโอ้โหผักผักตัวน้อยครับเป็นคนที่มนุษย์ผักมากเลยครับดีๆครับกินผักเยอะสูตรนี้ได้ไหมครับคุณแซมมอนครับอะไรนะสูตรนี้ได้ไหมครับครับเนี่ยผมจะจำไปทำที่โน่นได้เลยครับกลับไปดูคลิปไหมคะ โอ้เดี๋ยวต้องรอเนาะครับเดี๋ยวจะดูทุกคลิปเลยครับโอ้มีแขกรับเชิญมาด้วยโอ้แขกรับเชิญมาด้วยนะมิ้วครับหวานโอ้หวานแต่ว่าอร่อยหวานตัวอร่อยภาษาอีสานก็แซ่บหวานภาษาเมืองก็ลำแซ่บอีหลีครับ